การตัดสินผู้ชนะฟู้ดไฟต์ตกศึกครัวเดียวกันในวันนี้ผู้ที่ได้คะแนน2ใน3เสียงของกรรมการจะเป็นผู้ชนะเมนูไข่เค็มของใครจะถูกใจกรรมการมากกว่ากันระหว่างเมนูคาโบนาร่าไข่เค็มกับเมนูฟรายไข่เค็มไปลุ้นกันได้เลยจานนี้น่าทานนะขอบคุณมากครับขอทานเยอะๆหน่อยนะครับจะได้รู้รสไฟเค็มใช้มือได้เลยจานเอสโอเคนี่แหละของถนัดเลยจะดิปปิ้งเป็นดิปปิ้งผงกะหรี่สำเนียงดีนะครับคุณนานาผงกะหรี่เติมเอสอมน้ำมันพยายามหลายทีแล้วแต่ว่ายอมรับก่อนเลยนะเท็ดดี้อาจารย์เอสอันนี้ของเราอันนี้ของเขาอ้าวนึกว่าฟางของเท็ดดี้นั่นเนี่ยพรีเซนต์เสมือนของตัวเองเลยเอาเป็นว่าก็อร่อยทั้งคู่นะแต่มันคนละสไตล์แตกต่างกันชัดเจนช้อนไหนช้อนอ๋อไม่งั้นผมจะกินยังไงล่ะเนี่ยดีมากพ่อหนุ่มตอนกินก็ต้องคิดมุกไปนะต้องได้สักหนึ่งช็อตนะอย่าดักทางเสียลืมหมดแล้วเนี่ยเขาแบบซิกเนเจอร์หลายอย่างมากทั้งผมและคาแรคเตอร์อย่างอื่นก็เด่นนะครับแต่ไม่พูดถึงดีกว่าดีครับอันนี้ดีใช้มือได้เลยใช้มือได้เลยเราแนะนำให้กินสีเหลืองก่อนสีเหลืองก็เข้ากับเสื้อเลยนะเนี่ยต้องชิมอีกอันจะได้อิ่มอิ่มเอ้ยจะได้ครบครบอ้าวละมุนละไมละมุนลืมมุกแล้วอ่ะหนอเดี๋ยวไว้มาเล่นใหม่เทปอื่นนะขอเวลาคิดนิดนึงขอเคี้ยวก่อนขอเคี้ยวก่อนเส้นดูดีนะตัวเธออ้าวหมักเขาท่าเยอะมากเลยท่าไม่เท่าไหร่ตอนสุดท้ายตารสชาติดีนะแต่ยังไม่เท่าแม่บ้านในปราสาททำอ่ะนะขอบคุณมากครับขอบคุณครับปกติเป็นไฟใช้มือจะอร่อยกว่าแล้วก็ที่อ๋อโอเคโอเคไม่ค่อยถนัดนะปกติจะมีช้อนซ่อม18คู่วางไว้ให้มีมงกุฎ18อันด้วยไหมจะได้เป็น18มงกุฎรสชาติดีนะแต่ยังไม่เท่าแม่บ้านในปราสาททำอ่ะนะเขาได้บทมาบทเดียว อันนี้เป็นออริจินอลค่ะเป็นไวท์มายองเนสอร่อยนะอันนี้ของยี่ห้ออะไรอ่ะมันลี่สิจ๊ะอ๋อมีน่าอร่อยสุดๆเลยแม่ชมกันขนาดนี้ลูกค้ารักตายเลยชิมกันไปครบทั้ง3ท่านแล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าเมนูไหนจะอร่อยที่สุดหนึ่งสองสามมันทิ้งไว้นานแล้วจะบอกคุณผู้ชมว่าไข่เค็มออมสามารถเอามาทำเมนูได้หลากหลายมากครับอย่างเราสองคนวันนี้เท็ดดี้เอามาทำคาโบนาร่าพูดกันตรงๆแล้วสำหรับเราชอบคาโบนาร่าเท็ดดี้นะเพราะว่ามันเข้มข้นมากส่วนฟรายไข่เค็มเป็นอีกหนึ่งเมนูที่เอาไว้ทานเล่นค่ำๆฝนพรำๆเป็นอีกหนึ่งเมนูที่อยากแนะนำมากค่ะเพราะว่าทั้งสองเมนูเข้ากันได้ดีสุดๆครับผมก็ช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้นะฮะมาเจออันนี้เราก็ต้องยอมหลีกทางให้จริงๆนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรอย่างน้อยก็คือเป็นเมนูที่เราได้มาสารสัมพันธ์ในครอบครัวนะฮะจะทำแพ้ชนะอะไรไม่ได้ซีเรียสอะไรนะฮะก็เป็นเมนูอร่อยๆไม่ได้ซีเรียสนะคุณผู้ชมไม่ได้ซีเรียสฟู้ดไฟต์ตอกวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับพวกเรา2คนได้ใหม่นะคะทางช่อง Work Choice ทุกวันพุธเวลา 4:30 ค่ะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับกรรมการของเราชอบของทอดกรอบและผงเยอะผงเยอะๆเหรอไม่กี่นานมานี้นะฮะเพิ่งบอกว่าผงแบบมันไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้แต่ถ้าเป็นปลายเนี่ยเวลาเราไปจิ้มกับตัวที่เป็นกะหรี่เนี่ยเพราะมอลลี่เป็นปลายมันมีรสชาติที่เด่นขึ้นมาโลโบ้ด้วยเฮ้ยแมนๆคุยกันแต่ไม่จับมือนะได้เปิดนะบอกก่อน